คลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการขัดล้างตะไคร่น้ำแล้วก็เชื้อราที่หยดบนพื้นปูนให้พื้นกลับมาสะอาดอีกครั้งแล้วก็ที่สำคัญทำเองได้ง่ายๆที่บ้านด้วยนะครับสวัสดีครับแดดดี้ทิปครับผมการขัดตะไคร่น้ำบนพื้นปูนเราใช้แปรงอย่างเดียวคงจะไม่พอนะครับเพราะว่าบนพื้นปูนเนี่ยเขามีรูเล็กๆที่พวกตะไคร่น้ำกับเชื้อราจะเข้าไปซ่อนอยู่ได้นะครับแล้วพอเขาอยู่นานๆก็จะกลายเป็นคราบฝังแน่นที่ขัดยังไงก็ขัดไม่ออกวิธีที่จะจัดการตะไคร่น้ำพวกนี้ที่ผมแนะนำก็จะมีอยู่3แบบแบบแรกก็คือการใช้น้ำส้มสายชูแบบที่2ก็จะใช้น้ำยาซักผ้าขาวแล้วอย่างที่3ก็คือเราจะใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่เหมาะกับการล้างพื้นทั้ง3วิธีมีความแตกต่างกันดังนี้นะครับอย่างแรกเราก็จะเทน้ำส้มสายชูเทียม 5% ลงไปในขวดแรงดันแล้วผมก็จะใส่เป็นน้ำยาล้างจานลงไปเราใส่นิดเดียวก็พอใส่ปั๊มเดียวก็พอนะครับซึ่งผมจะไม่ผสมน้ำเลยนะครับเพราะว่าเคยผสมน้ำแล้วมันไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรหลังจากผสมเสร็จแล้วก็จะฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณที่มีตะไคร่เลยซึ่งน้ำส้มสายชูก็จะมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนแล้วก็จะเป็นกรดอ่อนๆที่จะช่วยฆ่าตะไคร่แล้วก็เชื้อราได้นะครับเราควรจะฉีดในช่วงแดดร่มๆช่วงเย็นๆก่อนแล้วก็ใช้แปรงในการขัดเบาๆให้กระจายรอบๆหลังจากทำเสร็จแล้วก็จะทิ้งเอาไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงหรือว่าเราทิ้งข้ามคืนก็ได้นะครับอย่างที่2ก็คือน้ำยาซักผ้าขาวซึ่งจริงๆแล้วก็คือคลอรีนนี่แหละครับแล้วก็เทใส่กระบอกแรงดันแล้วก็ใช้พ่นเอาแบบไม่ต้องผสมน้ำเลยก็จะได้พื้นที่มากหน่อยหลังจากฉีดเสร็จแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้ชั่วโมงนึงหรือว่าข้ามคืนเหมือนกันนะครับแล้วค่อยมาล้างออกอีกทีนึงซึ่งถ้าเป็นน้ำยาซักผ้าขาวเราอาจจะไม่ต้องขัดก็ได้แต่ก็ต้องระวังเพราะคลอรีนเขามีกลิ่นฉุนเราควรต้องใส่ถุงมือแล้วก็บูทยางด้วยนะครับครั้งนี้น้ำส้มสายชูครั้งนี้น้ำยาซักผ้าขาวจาก2วิธีข้างต้นน้ำส้มสายชูก็จะปลอดภัยกว่าคลอรีนที่อาจเป็นพิษกับต้นไม้นะครับแต่น้ำส้มสายชูก็จะเปลืองมากกว่าถ้าเกิดว่ามีพื้นที่ที่ต้องขัดเยอะผมก็อยากแนะนำให้ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแต่ไม่ใช่ว่าเครื่องไหนก็ได้นะครับเพราะว่าการล้างพื้นให้ได้ผลดีแล้วก็ไม่เหนื่อยเครื่องควรจะมีแรงดันประมาณ145บาร์แล้วก็อัตราการไหลของน้ำควรจะเกิน400ลิตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเกิดแรงดันสูงและน้ำออกเยอะคราบก็จะหลุดง่ายและที่สำคัญเลยสำหรับการล้างพื้นเราควรจะต้องมีหัวฉีดแบบโรตารี่ที่จะล้างพื้นได้ครอบคลุมมากกว่าหัวฉีดปรับองศาที่จะปรับกระจายได้เท่านั้นนะครับพอดีเครื่องนี้มีหัวฉีดทั้ง2แบบเลยเดี๋ยวผมจะมาฉีดเทียบกันให้ดูที่หัวฉีดปรับองศาจริงๆแล้วเขาก็ใช้ล้างพื้นได้ดีเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนที่เราฉีดไปกลับบนพื้นที่กว้างๆเราก็จะเห็นริ้วอยู่บนพื้นตลอดทางเลยนะครับซึ่งหลังจากที่ฉีดเสร็จแล้วเราอาจจะได้งานที่ไม่สม่ำเสมอเราก็จะยังเห็นคราบเป็นริ้วๆอยู่บนพื้นอยู่นะครับต่อไปมาดูที่หัวฉีดแบบโรตารี่ซึ่งหัวแบบนี้เขาจะไม่ได้ฉีดน้ำเป็นทางเดียวแต่ว่าจะฉีดสายเป็นวงกลมทำให้พื้นที่ในการขจัดคราบกว้างกว่าซึ่งอาจจะยังมีหลงเหลือเป็นริ้วอยู่บ้างแต่ว่าเราจะได้ผลงานที่สม่ำเสมอแล้วก็ดูสะอาดมากกว่านะครับทั้งนี้รวมถึงการล้างตะไคร่บนผนังแล้วก็ตามวัตถุต่างๆด้วยนะครับผมแล้วก็การที่เป็นปืนยาวแล้วก็จะไม่ต้องก้มมากทำให้สามารถล้างได้สะดวกสบายมากขึ้นและสำคัญอีกข้อนึงเลยสำหรับงานล้างพื้นก็คือเราต้องใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่เป็น induction motor นะครับตรงนี้มีเหตุผล2ข้อคือ 1. งานล้างพื้นเราต้องใช้งานต่อเนื่องยาวนาน induction motor ก็จะทนแล้วก็ทำงานต่อเนื่องได้ดีกว่า 2. induction motor เวลาทำงานเสียงเขาก็จะดังน้อยกว่าพวกที่ใช้มอเตอร์แบบมีแปลงถ่านก็จะไม่รบกวนเพื่อนบ้านมากตอนที่เราใช้งานการล้างพื้นโดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบนี้เราต้องลงทุนนิดนึงแต่ก็จะปลอดภัยที่สุดโดยที่เราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยแล้วก็ไม่ต้องรอนานแล้วก็ไม่เปลืองแรงขัดด้วยนะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นว่าทั้งน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำยาซักผ้าขาวก็สามารถที่จะล้างคราบตะไคร่ออกได้เหมือนกันแต่ถ้าสังเกตกันจริงๆฝั่งที่ใช้น้ำยาซักผ้าขาวสีพื้นก็จะขาวกว่าฝั่งที่ใช้น้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเราก็ทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับใครที่กลัวว่าจะใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไม่คุ้มผมก็จะบอกว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างหนึ่งที่คุ้มมากเพราะว่ามีเรื่องให้ใช้ตลอดจะล้างกำแพงบ้านล้างคอยแอร์ล้างที่แปลงเข้าไม่ถึงล้างรถก็ได้ยิ่งตัวนี้เขาให้กระบอกโฟมที่ฉีดโฟมได้หนานุ่มมากๆเลยเพราะว่าตอนฉีดโฟมล้างรถโฟมจะหนาหรือไม่หนานอกจากน้ำยาแล้วก็จะขึ้นอยู่กับกระบอกฉีดแล้วก็ขึ้นอยู่กับแรงดันแล้วก็อัตราการไหลของน้ำเป็นสำคัญซึ่งเครื่องนี้เขามีแรงดันน้ำสูงถึง145บาร์ถ้าเกิดว่าใครชอบโฟมหนานุ่มเครื่องนี้ก็จะตอบโจทย์ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงตอนนี้ต้องมีตรามอกด้วยถ้าไม่มีอย่าซื้อนะครับสำหรับเครื่องฉีดน้ำเครื่องนี้ก็เป็นของโปโลรุ่น Gladiator 145i เท่าที่ใช้งานดูผมก็ว่าใช้งานง่ายดีใครใช้ก็ล้างสะอาดอย่างโปรได้นะครับแถมตัวเครื่องยังใช้งานง่ายใช้สะดวกจัดเก็บก็ง่ายแล้วก็ประหยัดพื้นที่นะครับเพราะว่าด้ามจับสามารถที่จะดึงออกมาใช้แล้วก็กดเก็บได้ในตัวเลยแล้วก็มีโรม้วนสายด้วย
ทำให้เวลาจัดเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างก็จะอยู่ในชุดเดียวกันไม่กระจัดกระจายแล้วก็จะประหยัดพื้นที่ด้วยแล้วเวลาเอาออกไปใช้เราก็ลากไปทั้งชุดได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าทั้ง3วิธีก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจถ้าเกิดว่าพื้นที่ของเราเล็กๆเราอาจจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูหรือว่าน้ำยาซักผ้าขาวก็ได้นะครับแต่ถ้าพื้นที่ของเราใหญ่ๆแบบนี้ผมก็อยากแนะนำว่าเราลองทุนไปเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่เหมาะกับการล้างพื้นสักเครื่องนึงผมว่าใช้ดีๆก็คุ้มมากเลยนะครับส่วนจะใช้แบบไหนก็อยู่ที่เพื่อนๆเลือกแล้วนะครับเราก็จะได้พื้นที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ไม่ลื่นนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Polo Gladiator 145i ก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook เครื่องมือ Polo ได้เลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับผมได้ดีทิปครับสวัสดีครับ